ว้าวนี่ถั่วลิสงต้มฮะอันนี้ก็เป็นของฝากจากน้องแอร์นะพอดีเขากลับบ้านต่างจังหวัดแม่เขาปลูกถั่วลิสงเขาก็เลยเอาถั่วลิสงดิบมาฝากนะนาเล็กก็เลยจัดการต้มซะเนี่ยโอ้โหลูกใหญ่นะนะนี่ดูช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆก็คือถั่วลิสงของฝากแล้วก็ทำถั่วต้มนะนาเล็กต้มมาก็ใส่เกลือนิดหน่อยนะก็โอเคแห้งดีนี่นาเล็กลองแกะดูนะนะก็ลูกใหญ่เต็มอยู่นะนะเดี๋ยวดูอันที่ใหญ่กว่าเนี่ยโอ้โหเนี่ยลูกเต็มเลยเดี๋ยวลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะวันนี้มาลองชิมดูถั่วลิสงที่น้องเอามาฝากนะจากกาฬสินธุ์ก็อร่อยนะยิ่งกินยิ่งมันถั่วนะลูกเม็ดใหญ่นาเล็กต้มใส่เกลือนิดหน่อยมันก็เลยรสชาติออกไม่เค็มมากจืดจืดนิดหนึ่งก็จะได้รสชาติของถั่วแท้ๆนะไม่ได้เค็มมากก็อร่อยดีนะเนี่ยเต็มๆเลยกินถั่วกันนะแต่บอกอย่ากินเยอะโอ้โหนี่เต็มเลยนะนึกถึงสมัยอยู่บ้านนอกเป็นเด็กนะหลังจากกินข้าวแล้วเราก็จะต้มถั่วกินกินเป็นอาหารว่างเนี่ยสุดยอดเลยอร่อยมากถั่วนี่ก็ถือว่าเป็นให้สารอาหารแบบโปรตีนเยอะนะแป้งก็เยอะแล้วไม่อยากหยุดเลยแต่กินเยอะก็ไม่ดีฮะก่อนนอนก็มาชิมให้ดูนะว่ารสชาติก็โอเคนะอร่อยนะก็ต้องขอบคุณน้องแอร์นะที่กลับบ้านทีไรก็มีของมาฝากกันทุกทีเลยก็เป็นของแบบจากทางบ้านนะแม่ปลูกอะไรอย่างเงี้ยครับผมสำหรับคลิปนี้นั่นแหละก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ